สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Assassin's Game Tale นะตอนนี้ก็อยู่ในเกม Toy Story 3เช่นเคยนะกับปาร์คที่2นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อปาร์ค2เลยกันเพราะผมก็บอกว่าไอ้ปาร์คแรกอะผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมารีวิวต่อปาร์ค2นะกับด่านที่2เลยนะมิชชั่นที่2เหมือนกันนะโอเคก็ผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจนจบเกมนะเพราะในทั้งเกมมันมีอยู่8มิชชั่นเลยทีเดียวนี่เป็นมิชชั่นที่2แล้วนะตั้งแต่ด่านที่2ขึ้นไปนี่มันจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะคือมันจะมีวูดดี้บัลเลเฮียแล้วก็เจสซี่นะมันไม่ได้มีวูดดี้คนเดียวเนี่ยมาแล้วเราไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้เป็นไอ้ปาร์คแรกที่เราเป็นคาร์บอยไปอยู่บนรถไฟตอนนี้ต้องกลับมาเป็นของเล่นซะแล้วนะอยู่ในห้องของแอนดี้เช่นเคยนะซึ่งมันก็ไอ้ด่านนี้ก็เหมือนในเนื้อเรื่องฮะที่เราต้องไปเอาโทรศัพท์ฮะเอาโทรศัพท์อยู่ข้างบนนะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนตัวคือกดแท็บฮะแท็บอยู่ซ้ายมือของคีย์บอร์ดปึ๊บเนี่ยเป็นเจสซี่ฮะกดแท็บอีกปึ๊บไม่บันเลยเหี้ยกดแท็บอีกนี่กดแท็บไปเรื่อยแล้วก็แต่ละตัวจะมีความสามารถต่างกันไปนะเดี๋ยวความสามารถของวูดดี้เนี่ยเดี๋ยวความสามารถของบาลายเอียก็คือมันจะสามารถโยนวูดดี้กับเจสซี่ได้เนี่ยเนี่ยแบกขึ้นมาฮะแล้วมันจะมีอะไรสายให้เล็งเนี่ยไอ้สีเขียวๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็เล็งไปเลยเนี่ยถ้าเกิดกดคลิกขวาเนี่ยมันจะวางลงถ้าเกิดกดคลิกซ้ายนะมันจะควางบวกไปแล้วส่วนความสามารถของบูดดี้นะถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้ขึ้นเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมีไอ้นี่ให้เก็บด้วยนี่เดี๋ยวโยนก่อนเอาบัดดี้เนี่ยมันจะสามารถโยนบูดดี้กับเจสซี่แต่ว่าบูดดี้กับเจสซี่จะโยนคนอื่นไม่ได้นะส่วนความสามารถของบูดดี้ก็คือเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยได้เลยโอเคตอนนี้เรามาที่โทรศัพท์แล้วนะเดี๋ยวโอ๊ยดังเกินเดี๋ยวความสามารถของเจสซี่ทำไมมันอะไรเนี่ยกระตุกไม่ได้กระตุกมันลื่นเกินแอบปิดเฮ้ยคอมพิวเตอร์เฮ้ยดูลองเบรกเกอร์ได้ปะเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่กำลังกดไลค์อยู่เนี่ยกดไลค์ Subscribeคอมเมนต์โอ้สงสัยกำลังดูคลิปผมอยู่โหแอนดี้ไม่เบาเลยเนี่ยดูชาแนลเอเซซีนอยู่เนี่ยส่วนตรงเนี้ยมันสามารถทุบได้นะถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล่องแบบเนี้ยปุ๊บนี่แล้ววิธีการปีนเนี่ยก็คือพอกระโดดขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วกดคลิกซ้ายอะซ้ายปุ๊บเป็นบัตรก่อนกดไลค์ดิกดไลค์คลิปกดไลค์เอ้ยเอ้าหล่นไม่ได้แล้วเก็บเงินตอนนี้ระวังมันจะมีหน้าต่างโผล่มาเอ้าผักหล่นเลยเราฝากความหวังไว้ที่บัลเลียโอเคอะปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปอะขึ้นดีเนี่ยโอเคไอ้วูดดี้เนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ได้อุ้ยจากนั้นเอาบัตรละเอียดโยนเจสซี่ไปฮะโอเคควางระเบิดไปแล้วนะคนสมัครของเจสซี่ก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแบบเนี้ยปุ๊บคลิกซ้ายเนี่ยคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายปุ๊บเอโยวูดดี้วูดเอาวูดดี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะไล่สาระกันไปอะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โทรศัพท์แล้วนะโทรศัพท์ปารังเคโทรศัพท์ปะจะสคริปต์ดีไหมเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เราได้โทรศัพท์มาแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะก็ใครที่เคยดูในหนังภาพยนตร์ Toy Story ภาค3ก็ยังรู้ว่าทำไมมันถึงต้องไปเอาโทรศัพท์มานะสคริปต์แม่งเลย ถ้าบัตรเมื่อกี้นี่
ถ้าบัสตอนก่อนสคริปอะนะเดี๋ยวเราต้องไปเอาโทรศัพท์อะโทรศัพท์พลังเคอะโทรศัพท์โอเคตอนนี้เราลงมาทางห้องใต้ดินแล้วนะโอเคThere's the cordless phone, but how are we going to get it down? Sir, I believe we can help. My men are deployed throughout the room, but tied up at the moment. If you can, they'll get that phone down safely, guaranteed. Thanks, Sarge. Okay, ตรงนี้เขาจะให้เรามันจะมีไอ้พวกทหารของเล่นอะอยู่ทีละจุดแล้วมันก็มีร่มชูชีพติดภารกิจของเราก็คือให้อาวูดี้เจสซี่แล้วก็บัลเลียเนี่ยไปหยิบทหารของเล่นมาแล้วให้มันโดดร่มชูชีพมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงแท่นตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีโทรศัพท์วางไว้อยู่นะเราก็ต้องโยนให้มันแม่นนะเดี๋ยวเราไปทีละจุดเลยแล้วกันจุดแรกมันจะอยู่ตรงนี้ปุ๊บอึจบปุ๊บปุ๊บอึจบโอเควิธีโยนฮะเนี่ยเล็งให้แม่นๆแล้วก็โยนในการกดคลิกซ้ายเนี่ยคว้างระเบิดไปแล้วคว้างระเบิดบ้านนะเรากดคลิกขวาเพื่อเอาชูชีพลงนะโอเคตอนนี้เราได้1ใน4แล้วนะโอ้เดี๋ยวไปอีกจุดเลยอึ๊บเกมนี้กระโดดได้2จังหวะเนี่ยเปิดประตูเลื่อนนะตอนนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเนี่ยคว้างระเบิดไปแล้วได้ปะเนี่ยนี่ได้ซะด้วยเป๊ะมิชชั่นอะคอมเพลตแล้วต่อไปแล้วก็เอาบัลลังก์เยียไปเลยนะแล้วก็วิธีลากตะกร้านะเนี่ยเราแค่เอาตัวไปดันเนี่ยมันจะลากตะกร้าได้ลากดีๆเฮ้ยเอ้าลากดีๆกระตุกเอาเดินขึ้นมามีจุดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปส่งเจสซี่เอ้ยต้องคว้างเจสซี่ไปด้านนู้นก่อนฮะรอด้วยเยอะเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยปุ๊บจ้าโอเคเดี๋ยวเราเตรียมคว้างระเบิดไปแล้วนะโอเค1 2 3คว้างระเบิดไปแล้วเอากล่องร่วงลงมาเฮ้ยเงินเก็บเงินก่อนนะเอาไปซื้อของได้อ่ะโอเคเราเฝ้าจุดนี้แล้วเตรียมตัวคว้างระเบิดได้ไปทางไหนวะทางนี้แล้วกันคว้างระเบิดไปแล้วต้องมาอยู่ที่โทรศัพท์ให้ได้4จุดอีทันถึงไหมถึงไหมนี่ถึงด้วยโอ้เย่โอเคตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวประคองไว้ที่เจสซี่ปุ๊บปุ๊บทำไมวะเอ้ยโอเคตอนนี้เราได้ทหารอีกตัวนึงนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปยังไงอะคว้างระเบิดไปแล้วไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยติดทำไงดีติดอุ้ยรอดได้แล้วนี่มิชชั่นนักความเพลิดแล้วได้โทรศัพท์พลังเคโทรศัพท์โอเค Good work Get that phone to Andy's ได้โทรศัพท์แล้ว We'll find Rex and catch up with you there Yes sir You heard him man Move มิชชั่นที่2ไม่มีละมากครับแค่เราต้องโดนโทรศัพท์มาโอเคเราก็ขอจบมิชชั่นที่2แค่นี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกับมิชชั่นที่3นะมิชชั่นที่3นี่เราสู้ศึกเราต้องรับบทบาทเป็นบัลลีย์นะโอเคเดี๋ยวมิชชั่นที่2จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามิชชั่นที่3เรามาต่อกันนะวันนี้ใครซ้ำก็สวัสดีด้วยนะโอเคขอจบแค่นี้แล้วกันบาย